วันนี้เวลา8:58 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2560ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันแรกโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์จำนวน9คนผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณเข้ารับพระราชทานกิตติบัตรจำนวน5คนผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นกองทุนรัชดาพิเศษสมโภชเข้ารับพระราชทานกิตติบัตรจำนวน18คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายรวมจำนวน 4,606 คนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยโดยกำหนดยุทธศาสตร์สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์คืองานวิจัยและวิชาการที่ชี้นำและขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลกโดยในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการวิจัย 1,919 โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการในกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพซึ่งได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในฐานข้อมูล ISIหรือ Web of Knowledge และในฐานข้อมูล Scopus รวมจำนวน 3,939 เรื่องในการนี้พระราชทานพระราชโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าการศึกษาเล่าเรียนทุกระดับเป็นการลงทุนสร้างทรัพยากรมนุษย์ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรอื่นๆในการลงทุนสูงมากไม่ว่าจะเป็นในด้านอาคารสถานที่อุปกรณ์หลักสูตรการเรียนการสอนระบบบริหารจัดการหรือบุคลากรทางการศึกษาเพื่อหล่อล้อมสร้างสรรค์ผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพตามที่ประเทศชาติต้องการบัณฑิตทั้งหลายผู้ได้ผ่านการศึกษาเล่าเรียนมาโดยลำดับตั้งแต่ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาจนถึงอุดมศึกษาจึงเป็นผู้มีโอกาสดีและถือว่ามีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศยิ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นการศึกษาขั้นสูงสุดสังคมก็ยิ่งมุ่งหวังว่าจะได้บัณฑิตมาเป็นทรัพยากรบุคคลอันเลิศสมกับที่แต่ละคนอุตส่าห์ขวนขวายร่ำเรียนมานานปีและคุ้มค่ากับที่ชาติบ้านเมืองได้ลงทุนทางการศึกษามาโดยตลอดบัณฑิตทุกคนจึงมีภาระหน้าที่ผูกพันอยู่ที่จะต้องนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการงานทุกอย่างด้วยความคิดพิจารณาที่ถูกต้องพอเหมาะพอควรแก่เวลาสถานที่เหตุการณ์และบุคคลเพื่อให้เกิดผลเป็นประโยชน์ที่แท้จริงทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมอย่างยั่งยืนผู้ทรงคุณสร้างทรัพยากรมนุษย์ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรสอง